ไม่มีการโทรมาจากทางพลเอกประยุทธ์นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยผมเข้าใจว่าธรรมเนียมปฏิบัติทางการเมืองของผมกับพลเอกประยุทธ์เนี่ยก็คงจะต่างกันนะตลกมากเลยคุณพิธานะคะไม่พอใจที่ลุงตู่ไม่ไปแสดงความยินดีนะคะกับตัวเองอยากถามว่าแสดงความยินดีในฐานะอะไรคะเรียกได้ว่ากลายเป็นประเด็นที่หลายคนให้ความสนใจครับจากกรณีที่นายพิธาลิ้มเจริญรัตน์หัวหน้าพรรคก้าวไกลได้กล่าวถึงพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาว่ายังไม่ได้โทรศัพท์มาแสดงความยินดีกับตนอาจเป็นเพราะธรรมเนียมปฏิบัติของตนกับพลเอกประยุทธ์แตกต่างกันซึ่งล่าสุดครับในโลกโซเชียลเนี่ยได้มีการแชร์คลิปจากอาจารย์อุไรวันเอกพันธ์ซึ่งได้อัดคลิปออกมาแสดงความคิดเห็นถึงประเด็นดังกล่าวไว้อย่างน่าสนใจเดี๋ยวเราไปฟังจากคลิปนี้กันครับตลกมากเลยคุณพิธานะคะไม่พอใจที่ลุงตู่ไม่ไปแสดงความยินดีนะคะกับตัวเองอยากถามว่าแสดงความยินดีในฐานะอะไรคะในฐานะอะไรคะฐานะนายกเหรอคะยังไม่รู้ว่าใครได้เป็นเลยในฐานะที่ได้คะแนนมากที่สุดเหรอโอ้ยไม่ใช่นะคะคนลงคะแนนเนี่ย40 26เนี่ยเขาไม่เอาคุณ14เอาคุณมันก็ไม่ใช่อ่ะนะคะถ้าไม่นะคะทำแบบนี้มันน่ารักกว่าไหมคะอยู่เฉยๆดูจะดีกว่าแล้วก็ตัวคุณเองเนี่ยคุณก็ต้องมองด้วยว่าคุณให้เกียรตินะคะนายกคนเก่ามากน้อยขนาดไหนคุณก็ไม่ได้แสดงอาการการให้เกียรตินายกนะคะคนเดิมอะไรเลยตรงกันข้ามคุณโรมกลับไปไล่คุณรู้ไหมว่าระยะเวลา2เดือนนี้เป็นระยะเวลาที่นายกรักษาการเขายังมีหน้าที่ปฏิบัตินะคะในตำแหน่งนายกรัฐมนตรีรักษาการโดยชอบธรรมแล้วคุณไปไล่ให้เขาเก็บข้าวเก็บของอ่ะคุณทำแบบนี้คุณนั่นแหละตลกมากกว่าที่ทำอ่ะมันถูกหรือไม่มันสมควรหรือไม่นะคะสังคมเขาจะมองอย่างไรนะคะเขายังมีหน้าที่ต้องทำงานคุณไปบอกให้เขาเก็บข้าวเก็บของออกไปคุณยังไม่รู้เลยว่าตัวคุณเป็นอะไรแต่เขาต้องไปแสดงความยินดีกับคุณนะคะและสุดท้ายนี้พูดจริงๆว่าคุณว่าลุงตู่น่ะเป็นนายกที่คุณโอเคนะเพราะว่าตลอดระยะเวลา8ปีลุงตู่ไม่เคยโกงค่ะคนโกงเนี่ยก็คือคนเลวนะคะลุงตู่เนี่ยไม่เคยโกงไม่เคยพูดโกหกนะคะไม่เคยเอาเรื่องไหนมาโกหกเป็นพินอคคิโอจริงใจพูดตรงไปตรงมาไม่ได้ขายฝันแล้วก็ทำไม่ได้นะคะหลอกไปยังไม่ทันได้เป็นรัฐบาลเลยทำไม่ได้หลอกก็ได้แม้กระทั่งคนเจ็บคนแก่ไม่เคยทำลายชาติรักชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์ปกป้องมาโดยตลอดในภาวะ8ปีไม่ว่าจะเกิดภาวะของโควิดทั่วโลกนะคะตายกันละเนระหน้าเศรษฐกิจล้มพังกันทั่วหน้าคุณจะไปโทษนะคะรัฐบาลว่าทำให้พวกคุณยากจนเขาก็ช่วยเต็มที่และเงินที่กู้มาเนี่ยก็เอาไปช่วยในความเดือดร้อนของทุกๆคนนะคะแล้ว8ปีเนี่ยรถไฟฟ้านะคะรถยนต์ถนนหนทางมีมากมายนะคะในขณะของความลำบากเราก็เห็นความเจริญนะคะเราอยู่กันกับนายกที่ไม่กระล่อนไม่หลอกลวงเนี่ยแล้วคุณก้มหน้าลงดินคุณจะเห็นความดีของท่านได้อย่างไรจริงๆถ้าคุณเงยหน้ามาสักหน่อยคุณจะเห็นว่าลุงตู่ทำงานให้เรามากมายใน8ปีนี้ค่ะ